นายสิริโชคแก้วแขกลูกชายของสอนเพชรสอนสุพรรณได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กสิริโชคห้วยแขกสอนสุพรรณโดยระบุไว้ว่าหลับให้สบายนะครับพ่อพ่อเหนื่อยมามากแล้วผมสัญญาจะดูแลแม่ให้ดีที่สุดแฮชแท็กเสียงเพลงของพ่อจะอยู่ในใจของแฟนเพลงทุกคนตลอดไปสอนเพชรสอนสุพรรณเป็นตำนานนักร้องเพลงลูกทุ่งเกิดเมื่อวันที่27 มีนาคม 2491เริ่มเข้าสู่อาชีพนักร้องจากการเป็นนักร้องเชียร์รำวงของแดนสุพรรณก่อนที่จะเลี้ยงการชนะจะพาเข้าสู่วงการจนได้พบกับโผผินพรพันธ์ที่ได้เพลงให้กับสอนเพชรจนมีชื่อเสียงโด่งดังโดยที่มีเพลงเข้าไม่มีขายเป็นเพลงสร้างชื่อให้กับเจ้าตัวได้รับรางวัลนักร้องดินเด่นสาวอากาศทองคำจากสถานีวิทยุเสียง3 ยอดในปี2008